มามาเลยเจ้าแบร์เจ้าแบร์จากรอบรอบสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่พลอมวันบอลนะฮะวันนี้อยู่ในเกม Friday Night Funkin นะครับสำหรับมอดในวันนี้นะฮะมาเป็นมอดที่มีชื่อว่า Friday Night with Bear เจ้าหมีรอบรอบของเราเนี่ยเองครับพี่ก็มองว่าสำหรับผู้พัฒนาคนนี้เขาทำมาได้ดูน่าสนใจมากๆเลยนะดูมีความน่ารักผสมน่ากลัวดีนะฮะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่นะฮะแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่อย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดอัปเดตต่อๆไปนะฮะสังเกตดูดีๆนะครับแม้แต่เสียงเพลงในหน้าอินโทรในหน้าเมนูก็ทำได้ดีนะอันนี้เราอยู่ในที่วีคที่1กันเลยนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตดูดีๆ Tutorial เขาเขียนว่า Tutorial Remix ด้วยนะเดี๋ยว Tutorial Remix เดี๋ยวพี่ไปใส่ที่ท้ายคลิปละกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูวีคที่1กันเลยครับดูอิงโยมัมเอาว่ะชื่อด่านกวนประสาทมากซึ่งพี่ก็ไม่แน่ใจว่าต้องเล่นอันไหนนะพี่มองว่าให้พี่เดาระดับยากสุดก็น่าจะเป็นฮาร์ดเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลย3 2 1 go เอ้ยมาแล้วเห็นบ้าบอกแล้วน้องแบบมีการดีไซน์ที่แบบดูโอเคนะสำหรับคนทำบอทนี้ด้านหลังมีอันตรายด้วยนะระวังหมีให้ดีห้องสำหรับสตาฟเท่านั้นเอาวะเฮ้ยขยับดีเฮ้ยน้องตัวสูงนะดูดิบอยเฟรนด์จะสามารถเอาชีวิตรอดจากเจ้าหมีฟันแหลมๆได้หรือเปล่าเฮ้ยเพลงทำดีนะการขยับของตัวละครเขาทำได้ดีนะฮะพี่ชอบนะแบบเอ้ยดูแบบพอขยับปุ๊บแบบพร้อมจะมาฆ่าบอยเฟรนตลอดอ่ะแต่โดนตัวเกมดึงไว้เลยเอ้ยแล้วพอน้องเขาไม่ได้ร้องเพลงเห็นไหมหน้าตาใจดีเชียร์เออมาได้อยู่เอาว่ะสวยงามนะครับเฮ้ยดูไอคอนดิตาสีแดงด้วยมีพลังปีศาจจากแดดดี้เดเรสชัว3 2 1 go เพลงที่2นะครับดูชิวๆดีใช้ได้นะเอาว่ะใช่ได้ดูจังหวะดิตอนย่อก็ตลกเลยใช่ได้นะมันดิก็สนุกดีด้วยถ้ามีในเรื่องน่าจะมันนะ3 2 1 go เพลงที่3มาแล้วนะครับทำนองดูโอเคนะไอ้ป้ายด้านหลังอ่ะ Staff Only แล้วมันกากบาททับอะไรอยู่ห มีกินพิซซ่า
จะมีกินชีสเออมาเห็นที่พี่บอกตอนย่อลงก็ตลอดเมื่อกี้เสียงเท่ดีเลยเริ่มโหดขึ้นเฮ้ยเมื่อกี้คืออะไรเอาว่ะโหดดีนะเจ้าเบียร์จากโรบล็อกสวยงามนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูติวตอเรียลกันดีกว่าครับผมไป3 2 1 go เฮ้ยรีมิกซ์จริงด้วยดูน่าสนใจใช้ได้ใช้ได้เอาอ่ะจังหวะเพราะดีนะชอบอ่ะจนแบบชอบอ่ะเฮ้ยชอบติวตอเรียลในเวอร์ชันนี้จังเดี๋ยวเราลองไปดูฉากตายกันนะครับว่าเป็นยังไงนะนะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวพาไปดูที่ฟรีเพลย์แล้วกันเนาะไปไปดูฉากตายกันเฮ้ยเอาว่ะเสียงเพลงหลอนๆนะทำดีนะฮะแม้แต่เพลงตรงฉากตายก็เปลี่ยนเดี๋ยวลองกด Enter ดูนะครับเป็นเสียงเดิมนะอันนี้เอาละครับผมก็จบไปที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับ Mod VS กับ Bear หรือว่า Friday Night with Bear นะฮะซึ่งมาจาก Roblox ของเราแน่นึงครับก็ถือว่าทำได้น่าสนใจมากๆนะฮะซึ่งตัวนี้เป็นแค่ตัวเดโมนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเมื่อไหร่ตัวเต็มจะออกมาเอาเป็นว่าถ้าตัวเต็มออกมาเมื่อไหร่จะรีบมาเล่นให้ทุกคนดูนะครับสำหรับคลิปนี้พี่พลขอกำลังใจทุกคนด้วยการกดไลค์กับคลิปด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่อย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดอัปเดตใหม่ๆตอนที่พี่พลลงนะฮะหรือเกมใหม่ตอนที่พี่ลงด้วยนะสำหรับคลิปนี้พี่พลเอามอนบอลขอลาไปก่อนครับทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะแล้วเดี๋ยวเจอที่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ